สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยอาชีพสุดแปลกจ้างคนไปอยู่หมู่บ้านบนเขาแต่ห้ามย้ายออก10ปีรับไปเลย2ล้านบาทมันจะดีขนาดไหนหากคุณได้รับเงินจำนวนมหาศาลมูลค่ากว่าล้านบาทจากการให้ไปอยู่ที่ไหนสักที่เป็นที่ที่สวยงามและปลอดภัยท่ามกลางความเงียบสงบแต่มีข้อแม้ว่าหากย้ายออกภายใน10ปีหลังจากเริ่มก่อสร้างหรือซื้อบ้านต้องคืนเงินและนั่นอาจเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายคนเมื่อหมู่บ้านสวิตที่งดงามเสนอเงินให้ครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านภูเขาอัลบิเนนในรัฐวาเรประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเสนอเงินมูลค่ามหาศาลสูงสุดถึงครอบครัวละ2ล้าน3แสนบาทหมู่บ้านแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติและผู้รักความสงบเพราะหมู่บ้านแห่งนี้เงียบสงบมากมีประชากรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพียงแค่240คนเท่านั้นแม้แต่โรงเรียนในหมู่บ้านก็ยังปิดตัวลงเนื่องจากประชากรน้อยเกินไปและกลุ่มประชากรวัยรุ่นหนุ่มสาวได้ยื่นคำร้องขอให้เทศบาลเสนอแรงจูงใจให้ผู้สนใจย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มแนวโน้มประชากรเทศบาลเห็นพ้องด้วยจึงได้ร่างแผนสนับสนุนและเงินช่วยเหลือถาวรแก่บุคคลและครอบครัวที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีอายุไม่เกิน45ปีต้องการซื้อบ้านในเมืองหรือซ่อมแซมบ้านในเมืองและมีข้อแม้ว่าหากย้ายออกไปภายใน10ปีหลังจากที่เริ่มสร้างบ้านหรือซื้อบ้านต้องคืนเงินด้านสภาเทศบาลอนุมัติแล้วและจะให้ลงคะแนนโหวตหากผ่านบุคคลที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นผู้ใหญ่จะได้รับเงิน 820,000 บาทเด็กได้รับเงินคนละ 330,000 บาทนั่นหมายความว่าหากครอบครัวไหนมีลูก2คนจะได้รับเงินมากถึง2ล้าน3แสนบาทนับเป็นจำนวนเงินที่มากพอที่จะจูงใจให้คนเข้าไปอยู่ปัญหาการทิ้งหมู่บ้านภูเขาให้ร้างแบบอัลบิเนนเป็นปัญหาทั่วประเทศสิทธิประโยชน์ที่เสนอให้ประชากรเข้ามาอยู่จะส่งผลดีต่อชุมชนในเวลาที่เหมาะสมหมู่บ้านจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งและโรงเรียนจะกลับมาเปิดใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ